สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV กันเหมือนเดิมนะเพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV ที่ Exclusive มาให้ดูกันแบบนี้นะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ค่าโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือเนื้อเรื่องเสริม ROVเห็นไหมช่วงนี้เนื้อเรื่องเสริมบ่อยจริงๆนะขอให้เกมเนี่ยอัปเดตมาเรื่อยๆพี่เนี่ยก็จะทำเรื่อยๆนะซึ่งเจ้าของเนื้อเรื่องเสริมในวันนี้นะบอกเลยว่าเธอเนี่ยคือองค์หญิง10แห่งอาณาจักรมังกรอาณาจักรใหม่และฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดของ RV ในตอนนี้นะฮะเธอเนี่ยจะมาพร้อมกับพัดคู่ใจที่มีพลังเวทมนต์แน่นอนครับวันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมของลิงเย่หรือยูเอนั่นเองพี่เริ่มงงตัวเองนะว่าเราจะเรียกลิงเย่ต่อไปหรือว่าเราจะเรียกยูเอดีนะฮะแต่ในคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตเรียกลิงเย่เนาะไหนๆก็เป็นฮีโร่จีนชื่อจีนหน่อยนะฮะสำหรับข้อมูลเนื้อเรื่องเสริมของลิงเย่เนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณน้องกัสนะที่ส่งมาให้ใน Facebook Fanpage นับขอบพระคุณมากเลยนะครับและน้องๆคนไหนเนี่ยถ้าหากปลดล็อกเนื้อเรื่องเสริมชีวประวัติความสัมพันธ์ต่างๆของฮีโร่เนี่ยสามารถส่งข้อมูลนั้นมาให้พี่ได้นะครับทาง Facebook Fanpage แบบนี้เลยอินบ็อกซ์มาถามก่อนก็ได้นะว่าตัวนั้นพี่ทำแล้วยังมีข้อมูลนี้แล้วยังถ้าไม่มีเนี่ยน้องก็ส่งมาโลไปครับคราวนี้ไม่ต้องรอช้าเราไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องเสริมของลิงเย่ที่ชื่อว่าตรายกจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปณเมืองชางจิงเมืองหลวงของอาณาจักรมังกรอันคลึกครื้นและคลาคล่ำไปด้วยผู้คนสองข้างทางของถนนทั้งเล็กใหญ่มีร้านรวงต่างๆมากมายผู้คนต่างมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคับคั่งเป็นปกติณซอยแคบๆอันลึกลับมีชายผู้หนึ่งสวมเสื้อคลุมยาวในมือถือกล่องไม้สวยงามเขากึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาจากซอยนั้นอย่างรีบร้อนและกำลังมุ่งหน้าออกจากเมืองหลวงบนอาคารสูงที่อยู่ไม่ไกลจากซอยแคบๆนั้นลิงเย่องค์หญิง10แห่งอาณาจักรมังกรยืนถือพัดปิดใบหน้าและสายตากำลังมองไปที่ชายคนนั้นเมื่อเธอยกมือส่งสัญญาณทหารผู้ติดตามของเธอก็รีบตามชายคนนั้นตามคำสั่งไม่นานชายผู้ต้องสงสัยก็รู้ว่าเขาถูกจับได้เสียแล้วเขามองไปรอบๆและพูดอะไรบางอย่างด้วยภาษาต่างถิ่นลิงเย่ยิ้มมุมปากแล้วโบกพัดหนึ่งครั้งทำให้แสงเวทมนต์เปล่งออกมาจากพัดเธอมองชายผู้นี้ด้วยสายตาท้าทายพร้อมกับพูดว่าเจ้ากำลังตามหาตัวข้าอย่างนั้นหรือตอนนี้ชายผู้นั้นหวาดกลัวจนตัวสั่นและไม่กล้าสบตาเธอองค์หญิง10ไม่รอช้าใช้พลังเวทจับพัดอีกครั้งมีดพลังเวทลมปราณ2เล่มพุ่งแบบวิถีโค้งไปที่กล่องไม้ในมือของชายต้องสงสัยเมื่อเขารู้สึกไม่ได้บาดเจ็บอะไรจึงคิดว่าองค์หญิงโจมตีพลาดเป้าชายผู้นี้จึงอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีออกไปนอกเมืองตอนนี้เหมือนศัตรูกำลังจะหนีไปได้ลิงเย่จึงรีบใช้พลังเวทมนต์เรียกมีดพลังเวทลมปราณทั้ง4เล่มพุ่งไปที่ชายคนนั้นอีกครั้งเมื่อเขาเห็นว่ามีพลังคล้ายๆเดิมกำลังพุ่งมาทำร้ายชายลึกลับยิ้มอย่างดูถูกพร้อมกับหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายเขากำลังจะหลบหนีได้สำเร็จแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่ากล่องไม้ที่ตนถือมาได้หายไปและสิ่งนั้นได้กลับไปอยู่ในมือของลิงเย่ที่ยิ้มอย่างมีเลศนัยเขาโกรธจนตัวสั่นและหันหลังกลับพุ่งเข้าโจมตีไปที่องค์หญิงแต่ไม่ว่าเขาจะโจมตีหรือเคลื่อนไหวแบบไหนก็ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวสาวสวยคนนี้ได้เลยพลังจากภายในขององค์หญิงเปล่งประกายและเต้นรำตามจังหวะการขยับตัวของเธอเมื่อเธอโน้มตัวลงอาวุธพัดของเธอก็ปรากฏขึ้นเมื่อเธอเริ่มร่ายรำพัดในมือก็มีแสงเวทมนต์สีฟ้าปรากฏขึ้นมาและเต้นรำดังผีเสื้อราตรีการต่อสู้ดำเนินไปไม่นานเสื้อคลุมของชายคนนี้ก็ตกลงพื้นเผยให้เห็นชุดนักสู้ที่มีลายผ้าของอาณาจักรเฮลิออสทหารผู้ติดตามของลิงเย่ร่วมจับตัวชายคนนี้ไปสาวสวยเปิดกล่องไม้ในมือแล้วพบว่าตราประทับหยกข้างในยังอยู่ในสภาพดีเธอถอนหายใจอย่างโล่งอกในเมืองหลวงที่มีผู้คนมากมายเดินไปมาลิงเย่เดินอย่างช้าๆและค่อยๆหายเข้าไปในฝูงชนความสงบสุขกลับสู่เมืองอีกครั้ง
อื้อหือเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องเสริมตาหยกของลิงเย่นะครับซึ่งเนื้อเรื่องเสริมนี้เนี่ยมันได้บอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของลิงเย่เลยนะคือจากข้อมูลเนี่ยเธอเป็นสาวสวยเป็นองค์หญิงแบบอยู่บนอยู่ราชวงศ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเธอเนี่ยคือเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่แบบสาวๆหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นแบบนั้นเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตสุขสบายสวยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ความจริงที่อยู่ลึกข้างในมันไม่ได้สวยหรูสบายแบบนั้นนะเพราะจริงๆลิงเย่หรือยูเอะเนี่ยต้องเผชิญภัยรอบตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นภัยภายนอกและภัยภายในก็หมายถึงภายในราชวังในครอบครัวตัวเองเพราะพี่น้องต่างมารดาของเธอต้องต่อสู้ฝ่าฟันฆ่ากันเองเพื่อจะสืบทอดบัลลังก์ต่อจากฮ่องเต้ซึ่งเป็นพ่อนี่ฮะซึ่งจากที่เรารู้เนี่ยองค์ชาย2นะพี่ชายของเธอที่ชื่อหลีเฉินจีเนี่ยก็เป็นคู่แข่งคนสำคัญของลินเย่นะและนอกจากภายภายในเนี่ยมีภายภายนอกได้จ้าเพราะว่าอาณาจักรข้างๆอย่างอาณาจักรเฮลิออสเนี่ยมีผู้นำเป็นอาร์เซนก้าไงยึดเฮลิออสเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมายึดอาณาจักรข้างๆอย่างอาณาจักรมังกรแห่งนี้ดูดิน่ากลัวมากเลยนะภัยรอบด้านจริงๆนะในส่วนของเนื้อเรื่องหลักแล้วก็วิดีโอซีนิเมติกเนี่ยมันได้กล่าวถึงภัยภายในไปแล้วคือเรื่องภายในราชวงศ์เรื่องการชิงดีชิงเด่นชิงบัลลังก์ใช่ไหมแต่ว่าในเนื้อเรื่องเสริมตราหยกอันนี้เนี่ยมันได้กล่าวถึงภัยภายนอกอาณาจักรกันบ้างซึ่งมันกล่าวว่าลิงเย่กับทหารผู้ติดตามของเธอเนี่ยได้ตามตัวชายลึกลับคนนึงซึ่งบอกเลยว่าสาวน้อยยูเอะหรือลิงเย่เนี่ยคือเหมือนร้องเพลงคุกกี้เสียงทายเลยนะคือแอบมองเธออยู่นะจ๊ะนะฮะแอบมองไกลด้วยนะเพราะแอบมองจากตึกสูงแล้วในขณะนั้นเนี่ยชายลึกลับคนนี้เหมือนกำลังจะหนีออกจากอาณาจักรและในมือของเขาเนี่ยมีกล่องไม้สลักสวยงามอยู่ด้วยพอองค์หญิงเห็นสั่งให้ทหารเนี่ยไปดักเลยพอพี่คิดว่าเธอน่าจะมีข้อมูลนะว่าชายลึกลับคนนี้เป็นผู้ประสงค์ร้ายซึ่งจากคำพูดของเธอเนี่ยพี่คิดว่าลิงเย่อาจจะรู้ถึงขั้นว่าเขาคนนี้เนี่ยต้องการลอบสังหารเธอด้วยนะครับเห็นไหมพอเจอหน้าพูดเลยอยากพบข้าเหรออะไรอย่างนี้นะครับคือลิงเย่เนี่ยเป็นคนที่เหมือนจะชินกับการดูลอบสังหารเพราะโดนตลอดแอบน่ากลัวอยู่นะครับแล้วพอลิงเย่กับชายคนนี้ได้เผชิญหน้ากันเนี่ยมันมีการต่อสู้กันแบบเบาๆซึ่งตอนแรกชายคนนี้เขาไม่ได้อยากสู้นะเขาแบบอยากจะหนีไปพร้อมกับกล่องไม้แต่พอรู้ว่าองค์หญิงเนี่ยใช้พลังเวทจุกแย่งกล่องไม้นั้นขึ้นมาร่วมกับที่เขาเนี่ยโดนเปิดเผยตัวว่าแบบเป็นคนของเฮลิออสอย่างเงี้ยทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจสู้เพราะพี่คิดว่าถ้ากลับไปเฮลิออสเนี่ยก็คงจะไม่รอดเหมือนกันพอมิชชั่นเฟลนะฮะองค์หญิงก็อารมณ์แบบจุกๆอยู่นะเหมือนชายคนนี้พุ่งเข้าใส่ใช่ไหมแล้วก็ในนี้มันบอกว่าไม่ว่าจะต่อสู้เคลื่อนไหวยังไงเนี่ยก็เข้าถึงตัวลิงเย่ไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นลิงเย่เนี่ยสั่งให้ลูกน้องครับลุงจับไอ้คนนี้เข้าไปในคุกซะสุดท้ายเขาก็ไม่รอดนะครับโดนจับไปนะแล้วตอนท้ายๆเนี่ยมันบอกว่าลิงเย่เนี่ยได้เช็คเปิดกล่องไม้แล้วพบว่าข้างในเนี่ยมีตราหยกซึ่งตราหยกเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีทำให้เธอเนี่ยโล่งใจนะฮะซึ่งตราหยกนี้เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นของสำคัญที่อาจจะซ่อนข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่ทำให้เขาเนี่ยอยากจะเอามันกลับไปที่เฮลิออสหรือตราหยกอันนี้ถ้าเราดูในหนังจีเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนตัวแทนของราชวงศ์ตัวแทนของฮ่องเต้ซึ่งมันอาจจะมีความสำคัญอะไรบางอย่างก็ได้นะคือถ้าศัตรูเอาไปได้เนี่ยน่าจะยุ่งอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะทำให้ลิงเย่เนี่ยพอรู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนเนี่ยเธอก็แบบโล่งใจและอันนี้นะก็จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะที่บอกว่าองค์หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้สบายนะภายใต้หน้าสวยๆไร่รำอะไรของเธอที่วิดีโอซีนิเมติกมากมายเนี่ยมันเป็นแค่ฉากหน้าแต่จริงๆอ่ะเธอคนนี้ใช้ชีวิตโคตรลำบากเลยแล้วก็ต้องต่อสู้กับภัยรอบข้างอยู่ตลอดเวลาทั้งภัยคนใกล้ตัวคนไกลตัวโดนหมดนะฮะอันนี้พี่ขอเสริมนิดนึงเนาะพี่เนี่ยพูดถึงอาณาจักรเฮลิออสที่อยู่ข้างๆการที่เขาเนี่ยส่งสายลับเข้ามาในอาณาจักรมังกรแบบนี้เนี่ยมันล้อกับเนื้อเรื่องของอาณาจักรมังกรที่กาลิน่าเนี่ยได้ปล่อยออกมาเพราะว่าอาร์เซนก้าเนี่ยต้องการจะยึดอาณาจักรนี้ต่อจากเฮลิออสไงก็เลยส่งสายลับมาอาจจะแบบหาข้อมูลหรือว่าถ้าทำได้โชคดีเนี่ยรอบข้าราชวงศ์อย่างองค์หญิงลิงเย่เลยก็คือจบแต่ว่าทายาทของฮ่องเต้เนี่ยมีหลายคนอาจจะต้องฆ่าหลายคนหน่อยนะครับเพื่อให้มิชชั่นคอมพลีทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเบาๆแล้วก็เกียรติต่างๆที่พี่เนี่ยเก็บได้จากเนื้อเรื่องเสริมอันนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยต้องคอยติดตามนะว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรประวัติหรือเปล่าเนื้อเรื่องเสริมชีวประวัติหรือว่าอย่างอื่นกดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเจ็บคอมากสวัสดีครับ